คือต้องบอกอ่ะอย่างเงี้ยที่ออกมาอย่างคุณภูมิธรรมไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอาจารย์ค่อยๆไล่ทีละคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุริยะรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนี่เหมือนเดิมอนุทินเป็นรองนายกเป็นมหาไทยนี่เหมือนเดิมคุณพีรพันธ์รองนายกเป็นพลังงานนี่เหมือนเดิมคุณพิชัยรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยนะแกโยนผ้าแล้วนะตัวคุณพิชัยด้วยตัวเองเลยเหรอคะใช่โยนผ้าแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปคุยอะไรกันทีหลังก็เอาแล้วแกก็ยังบอกว่างานรองนายกเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่ามันมีคณะกรรมการอะไรเยอะแยะทำให้แกไม่มีเวลาโฟกัสที่กระทรวงการคลังแกก็จะไม่รับรองนายกก็เลยเป็นข่าวว่าจะไม่เอารองนายกแต่พอกลับมาจริงๆก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังด้วยเหมือนเดิมคุณประเสริฐทรัพย์หลวงทองนี่ใหม่นะเป็นรองนายกจันทราหลวงทองเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลอันนี้จบหน้าใหม่ก็คุณชูศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีสำนักคุณจีราพรเป็นรัฐมนตรีสำนักคุณพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณจุลพันธ์นี่เก่าที่เก่าคุณเผ่าภูมินี่ที่เก่าคุณมาลิศนี่ที่เก่าค่ะนะมีคุณสระวงเทียนทองเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาค่ะนะคุณวรวุฒิเป็นรัฐมนตรีพน.คุณสุภมาศรัฐมนตรีอว.คุณนฤมลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะคุณอิทธิสิทธิรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรอัคราพงษ์ผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเหมือนเดิมคุณสุรพงษ์เหมือนเดิมคุณเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์กระทรวงพาณิชย์คุณณพินทร์เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณชาบีนาซาบีดาซาบีดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณทวีสอดส่องคุณพิพัฒน์คุณสุดาวันคุณเพิ่มคุณสุรศักดิ์คุณสมศักดิ์เทศสุทินเนี่ยอันนี้